สวัสดีเพื่อนๆในห้องทุกคนด้วยนะคะแล้วก็คุณครูที่นั่งดูอยู่หนูชื่อเด็กหญิงสุดาสิริวาตีบุญเรืองหรือเรียกเพนเนมว่ามิวก็ได้วันนี้จะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่า Bleed 2เรื่องมันมีอยู่ว่าพ่อของเราได้ถอย PS4 มาใหม่แล้วประจวบเหมาะกับการหาซื้อเกมเล่นเลื่อนๆไปมาก็ไปเจอกับเกมหนึ่งที่สะดุดตาเข้าด้วยความที่ไม่รู้จะซื้ออะไรเล่นดีเพราะเกมอื่นข้อราคาสูงลิบลิ่วอยู่เหมือนกันเลยตัดสินใจซื้อเกมมาเล่นขำๆเล่นไปเล่นมาก็เล่นจบซะแล้วหรือเรียกอีกอย่างว่าติดงอมแงมนั่นเองเอาตรงๆนะตอนเจอเกมนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะเป็นคนไม่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแต่ตอนนั้นไม่มีอะไรทำเลยเล่นแก้เหงาไปก่อนความรู้สึกแรกที่ได้เล่นเกมคืออืมหัวร้อนมากแทบจะปาจอยทิ้งและไปขัดห้องน้ำยังจะสนุกกว่าแต่ไม่บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมแรกที่เราเล่นแพ้แล้วไม่เลิกเล่นคือมันสนุกจนอยากจะเล่นมันตอบและเกมเพลย์ที่แปลกกว่าชาวบ้านทำให้มันเจ๋งและเป็นเอกลักษณ์เลยคิดว่าในอนาคตอยากจะทำรีวิวให้คนอื่นรู้จักเกมนี้มากขึ้นและประจวบกับครูสั่งงานตัดต่อวิดีโอพอดีเลยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปทั้งงานส่งและคลิปเข้าช่องที่จริงแล้วเกมนี้มีภาคแรกนะแต่ด้วยความที่ขี้เกียจทำรีวิวภาคแรกก็เลยมาทำภาค2ก่อน Bleed 2 เป็นเกมคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมประเภทแพลตฟอร์มเป็นเกมแอคชั่นอินดี้ชูตติ้งอัพบูลเลตเฮลอาร์เคดรันแอนด์กันพัฒนาโดย Bootstick Revolution หรือเอียนแคมเปลคุณจะได้รับบทเป็นเรนสาวสปังกี้สุดเท่ผู้ที่โดนขนานนามว่าเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในวันธรรมดาวันหนึ่งของเธอก็เกิดมีเสียงระเบิดขึ้นกลางเมืองทำให้เธอต้องไปจัดการเหล่าร้ายที่ตั้งใจมาฆ่าเธอและแอบบุกเข้ายานเพื่อไปปราบบอสใหญ่อย่างวาเลนไทน์เพื่อทำให้เมืองกลับมาปกติสุขเหมือนเดิมพูดถึงว่าค่ะตัวเกมเองใน PS4 ก็จะมีโหมดอยู่3โหมดคือ Story Mode Arcade Challengeแล้ววันนี้ก็จะมาพูดแต่สตอรี่โหมดเพราะขี้เกียจไงส่วนใหญ่แล้วเกมแนวรันแอนด์กันส่วนใหญ่จะต้องเป็นเกมที่ต้องยิงแล้วก็ต้องหลบกระสุนไปด้วยใช่ปะล่ะแต่ไม่อ่ะเริ่มเกมมาเกมจะให้คุณปืนกระบอกหนึ่งกับดาบอีกเล่มหนึ่งปืนไว้ใช้ยิงดาบไว้ใช้ปัดกระสุนสีชมพูย้ำนะสีชมพูฉีกกฎรันแอนด์กันเดิมๆที่เป็นวิ่งยิงหลบเป็นวิ่งยิงปัดซึ่งมันก็ทำให้เอาชนะได้ง่ายขึ้นและสนุกมากขึ้นด้วยและยังมีสโลว์โหมดไว้สำหรับดูกระบวนท่าการโจมตีของตัวร้ายด้วยนะไม่ใช่ว่าฆ่าบอสตัวแรกเสร็จแล้วมันจะปลดล็อกเลเวลใหม่ให้นะคุณก็ต้องยิงวิ่งวิ่งเหมือนเดิมนี่แหละจนกว่าจะเจอบอสตัวใหม่หรือว่าจะจบด่านใช่แล้วแต่ละด่านไม่ได้มีบอสแค่ตัวเดียวแต่มันจะมีหลายตัวในด่านเดียวหรือบางด่านจะเป็นบอสทั้งหมดเลยตัวเกมเองจะมีอยู่7ด่านและแต่ละด่านก็จะมีบอสไฟท์และแพลตฟอร์มผสมผสานกันส่วนใหญ่แล้วรันแอนด์กันจะเป็นเกมฝึกความจำและชอบท้าทายผู้เล่นดังนั้นตัวเกมเองก็จะเดาทางไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ว่าความซวยรูปแบบไหนที่คุณจะได้พบปะมันในอนาคตบางทีคุณก็ไม่รู้ว่าเศษกระป๋องตัวกลมที่ลอยอยู่บนฟ้าจะหล่นมาทับคุณและกลิ้งตัวมาทับคุณอีกทีหรือบางทีคุณก็ไม่รู้ว่าแบคทีเรียที่คุณสู้อยู่จะแปลงร่างเป็นแพ็กแมนพร้อมที่จะกินคุณโอ้ว้าวในที่สุดเราก็ทำลายหัวใจของยานพังแล้วเราต้องรีบหนีก่อนยานระเบิดนี่ยานแกเป็นระบบบลูทูธเหรอแต่ถึงแม้ว่าจะปัดกระสุนได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกมจะง่ายขึ้นทั้งหมดบางทีกับไอ้กาที่อยากจะเท่ปัดกระสุนทุกลูกที่ขวางตาก็อาจจะทำให้คุณตายแล้วคุณก็จะได้เริ่มใหม่ทั้งหมดใช่ก็เบสิกสำหรับรันแอนด์กันหลายๆเกมถ้าคุณตายคุณก็จะได้เริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดฉะนั้นคุณก็ต้องจำและระวังท่าโจมตีของบอสหรือตัวอะไรสักอย่างตรงนั้นด้วยนะโดยส่วนใหญ่แล้วรันแอนด์กันจะต้องไล่เก็บเงินในตัวเกมหรือเอาคะแนนไปซื้อของแต่เกมนี้คุณจะต้องเล่นแต่ละด่านให้ครบทุกโหมดก่อนตัวเกมถึงจะปลดล็อกอาวุธกับตัวละครใหม่ไม่ให้ใช้งงไหมก็ประมาณแบบคุณเล่นโหมดง่ายจบครบทุกด่านแล้วบูมอยู่ๆก็มีอาวุธใหม่ในคลังกับตัวละครใหม่โผล่มาหรือคนเล่นโหมดปกติจบครบทุกด่านก็จะมีอาวุธกับตัวละครใหม่โผล่มาให้คุณหรือถ้าเริ่มเล่นเกมแล้วเข้าเล่นโหมดยากสุดจบหมดคุณก็จะได้ปลดล็อกทุกอาวุธและตัวละครในเกมถ้าสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นทุกโหมดทุกด่านเริ่มเล่นโหมดยากสุดให้ครบสิจะได้มันทุกอาวุธและตัวละครเลยก่อนที่จะเข้าเรื่อง OST เราอยากให้ทุกคนได้ฟังสิ่งนี้
ัวซาวเทคได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงเพลงคลาสสิกอย่าง Super Famicom ของ Nintendo แต่จะพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบกีตาร์กองกันบิดดิ้งสครีชชิ่งเอาง่ายๆเพลงร็อกซึ่งเพลงก็ทำออกมาได้ดีสนุกมันรู้สึกลื่นไหลเข้ากับเกมฮาร์ดคอร์แบบนี้มากเลยทีเดียวแต่ที่น่าตลกนิดหน่อยที่ตัวเกมมีการนำตัวละครจากเกมอื่นมาแจมในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโปสเตอร์ตัวละครในคลังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเอาตัวดีในภาคอื่นมาเป็นตัวร้ายในเกมเธอด้วยสำหรับคอสในตอนนี้ในสตรีมอยู่ที่219บาทและใน PS4 อยู่ที่ 14.99 ดอลโอ้โหแต่โชคดีหน่อยที่สมัคร PlayStation Plus ก็เลยได้ส่วนลดให้เหลือ100กว่าบาทบทสุดท้ายในตอนนี้จะขอบคุณคุณพ่อที่ซื้อเกมมาให้ทำให้ติดเกมงอมแงมขนาดนี้ขอบคุณช่องเบนโจที่ให้เราอินสปิเรชันการทำคลิปและขอบคุณเพื่อนๆที่เสียเวลาดูจนจบขอบคุณคุณครูที่กำลังนั่งตรวจงานเผาของเราในตอนนี้ขอบคุณเกมดีๆกับซาวด์แท็กเท่ๆด้วยนะคะตอนนี้เราพี่เกียรติพูดต่อแล้วล่ะหวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีค่ะกดซับช่องด้วย